อันนี้คือมันจะเป็น Osmoregulation แบบง่ายมากๆคือแบบเราทำสไลด์ไม่นานมากแล้วก็เลยแบบทำสมัยตอนเราอยู่ค่าย2ก็เลยเนื้อหามันจะไม่เยอะขนาดนั้นก็น่าจะกำลังดีแหละขอแบบพูดเปล่าๆเลยนะทำไมเราถึงต้องมี Osmoregulation ก็เพราะว่าเหมือนแบบเราต้องรักษาความเข้มข้นของไอออนรักษาปริมาณของน้ำแล้วก็รักษาปริมาณออสโมไลต์ในร่างกายคือเราคิด3อย่างเป็นวอลลุ่มคิด3อย่างก่อนนะไอออนแล้วก็ออสโมไลต์คือตัวทำละลายต่างๆนี่ปัญหานี้มันเกิดในพวกอะควาติกที่สุดเพราะว่าน้ำมันแบบเข้าถึงทุกส่วนแล้วแบบมีแบบความแตกต่างของความเข้มข้นเนาะสมมติถ้ามันเป็น freshwater teleost อะคือปลากระดูกแข็งน้ำจืดเออมันจะมีคือน้ำจืดใช่ไหมน้ำจืดเนี่ยมันมีน้ำมากไอออนน้อยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือตรงที่มันเป็นเกล็ดมันก็ไม่เป็นไรหรอกส่วนมากปัญหาของมันเกิดที่กิวเพราะว่ากิวมันต้องแลกเป็นแก๊สเราทำยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะน้ำจืดมันก็เลยไม่ใช่ทำยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้คือทำยังไงมันก็ต้องเกิดปัญหาไอออนกับน้ำแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาตามทีหลังก็คือน้ำอ่ะเข้าไอออนออกเพราะฉะนั้นปลาน้ำจืดต้องเอาไอออนกลับมันก็เลยต้องใช้คลอไรด์เซลล์ทำหน้าที่นี้แล้วก็พวกปลาน้ำจืดต้องขับน้ำออกเยอะใช่ไหมเพราะมันได้น้ำมาก็เลยต้องใช้มีไตที่มีโกลมาโรลัสขนาดใหญ่จะได้กรองได้แล้วก็มันจะกินน้ำน้อยนะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วแล้วก็ไอออนที่มันได้อะก็จะพยายามดูดกลับให้เยอะที่สุดเลยแบบไม่ยอมเสียไปเกือบต้องเอาไอออนกลับมาดูดกับน้ำใช้เอาใหม่ก็คือมันมีน้ำมากไอออนน้อยใช่ไหมไอออนจะออกก็เลยต้องดูดไอออนกลับแล้วก็ไอออนตรงนี้ก็ต้องดูดกลับเหมือนกันดูดกลับแต่ว่าน้ำกองออกเยอะเลยประมาณนั้นทีนี้ถ้าเป็นในพวกน้ำเค็มมันก็จะกินน้ำเพราะว่าในทางกลับกันมันก็เสียน้ำเนาะเพราะว่าน้ำมันเค็มน้ำก็ออสโมซิสออกถ้ามันอยู่ในน้ำเค็มอ่ะมันก็จะเสียมันก็จะได้ไอออนใช่ไหมไอออนอ่ะมันก็จะเข้าร่างกายมากไปทำไงก็ต้องกำจัดออกใช่ไหมกำจัดออกยังไงก็ขับออกที่ไตถ้าเป็นไดวาเลนไอออนก็คือมีพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมแบบเนี้ยหรืออีกช้อยหนึ่งก็คือใช้คลอไรด์เซลล์มันต้องกินน้ำเพราะว่าน้ำมันน้อยเนาะแต่พอกินน้ำเข้ามาก็มีปัญหาเรื่องไอออนแต่คือเราสนใจน้ำก่อนเพราะว่าเราต้องแก้น้ำเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นไอ้พวกปลาพวกเนี้ยมันก็จะพยายามขับแร่ธาตุออกไปในพวกไอออนพวกแคลเซียมแมกนีเซียมเนี้ยออกไปในไตของมันให้มากที่สุดซึ่งมากที่สุดของมันก็คือไอโซออสโมติกก็คือได้เท่ากับเลือดของมันเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างไฮเปอร์ออสโมติกยูรีนได้มันไม่มีรูออฟเฮลเล่นะมันก็จะกรองน้ำออกน้อยเพราะว่ามันต้องแบบสงวนน้ำเอาไว้พวกนกกับเต่าเนี้ยมันไม่ได้แบบอยู่ในสภาวะที่แบบเป็นน้ำอย่างนั้นแต่มันก็กินอาหารที่เป็น
มีเกลือเยอะเนาะพวกนกทะเลอะไรพวกเนี้ยบางครั้งมันก็จะมีการขับเกลือออกมาทางจมูกอย่างนี้ก็เรียกว่า nasal secretion หรือว่า orbital secretion orbit มันเหมือนเป็นกระดูกเบ้าตาอย่างเงี้ยในเต่ามันออกมาจากตรงนั้นพอดีแล้วก็ในพวกนกทะเลเงี้ยมันจะสามารถดูดกับแร่ธาตุดูดกับน้ำได้ดีเพราะมันเป็นมีรูออพิลเลยาวก็จะทำให้เกิดสร้างไฮเปอร์ออสโมติกยูรีนได้แต่ว่าถึงกระนั้นก็ไม่พอก็ยังต้องใช้นาโซแกลนอยู่ดีมารีนแมมมอลก็ลองรูออพิลเลแล้วก็ไฮเปอร์ออสโมติกยูรีนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างพิเศษอะไรเพราะเหมือนแบบมันเนี่ยมันดีกว่านกอ่ะมันสร้างไฮเปอร์ออสโมติกได้ดีแล้วก็ประมาณนี้ครับหมดแล้ว